รากฏคุณผู้ชมมันมีคลิปของท่านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคุณอุดมสิทธิรัชธรรมฮะท่านไปสัมมนาทางวิชาการที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีปรากฏในการสัมมนาครั้งนี้คลิปที่ออกมาพูดถึงเรื่องของการยุบพรรคก้าวไกลจำได้ใช่ไหมฮะว่าพรรคก้าวไกลถูกยุบเพราะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์เลยปรากฏคุณอุดมฮะคลิปที่ออกมาก็บอกว่าวันนี้เขายังมีปัญหาอยู่ก็คือหมายถึงพรรคประชาชนพรรคคุณไม่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อก็คือหมายถึงว่าพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลเนี่ยคุณไปรับเงินคุณออกในนามพรรคประชาชนแต่คุณยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อโดยถูกต้องเขาบอกผมใช้บัญชีเดิมเขาก็ต้องตรวจสอบคุณใช้บัญชีเดิมของพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลจริงหรือเปล่าหรือคุณเปิดบัญชีใหม่แต่ประโยคสำคัญอยู่ตรงนี้จริงๆหมายถึงพรรคประชาชนต้องขอบคุณผมนะที่มีการยุบพรรคเขาเห็นไหมเขาได้เงินตั้งกี่ล้านภายใน2วันถ้าไม่ยุบเขาร้องไห้ฟรีเลยนะก่อนหน้านั้นเงินไม่มีนี่ต้องขอบคุณผมนะทำให้เขาคือหมายถึงพรรคประชาชนมีเงิน 20-30 ล้านใช่ไหมสมาชิกเก่าเขาไปจดทะเบียนเป็นสมาชิกตามไปด้วยเห็นไหมไม่เห็นจะเดือดร้อนตรงไหนและคุณอุดมก็บอกว่าทุกวันนี้แล้วแต่มุมมองคนเชียร์ก็เสียสุดใจขาดดิ้นไม่ฟังเสียงคนอื่นฟังสั้นๆพอแล้วรู้ว่าไม่ควรยุบแต่ยุบเพราะอะไรไม่รู้ไม่สนใจยุบปั๊บอ้าวไปเปิดพักใหม่ได้ไม่คล่องใจแล้วหรือเมื่อวานร้องไห้อยู่พักเราจะไปแล้วอย่างโน้นอย่างนี้โอ้สองวันเลิกจากน้ำตาเป็นเสียงหัวเราะยักไหลแล้วไปต่อเงิน20ล้านพูดเบ็ดเสร็จคุณอุดมก็หัวเราะเนี่ยแหละฮะคลิปนี้คนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์เลยบอกว่าท่านเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่ท่านเหมือนมีอคติหรือเปล่ากับพรรคประชาชนน่ะมันขัดจริยธรรมมั้ยแล้วมันไม่เหมาะสมมั้ยเนี่ยนะที่ท่านเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วยเนี่ยครับผมซึ่งคอมเมนต์เดือดมากพี่ต่วยขาคือเขาบอกว่าท่านพูดติดตลกแบบนี้ไม่ได้นะคอมเมนต์นะคะมีเขาข้องใจประชาชนก็ข้องใจอาจารย์กฎหมายก็ข้องใจแต่ถามว่าทําอะไรได้มั้ยล่ะองค์กรตัวเองอํานาจล้นขนาดนี้แล้วพูดจาแบบนี้วางตัวแบบนี้ผมนี่ยกนิ้วให้เลย มีอีกนะคะคนชุดความคิดนี้เป็นตุลาการได้แล้วก็เป็น question mark นะคะความเป็นกลางอยู่ไหนแสดงทัศนคติเลือกข้างแบบนี้ในที่สาธารณะไปชี้ขาดกฎหมายสูงสุดจริยธรรมศาลอยู่ไหนแล้วก็มีอีกชุดความคิดแบบนี้มาเป็นตุลาการได้ยังไงวะลุง อุมากค่ะคือต้องบอกว่าเราต้องเคารพคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญก็จริงนะฮะแต่ว่าสังคมเขาก็ตั้งคำถามไงว่าความเป็นกลางของศาลรัฐธรรมนูญน่ะมันมีอคติหรือเปล่าคนเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามนะเพราะอย่างเช่นคนในพรรคก้าวไกลวันนี้หรือแกนนำของพรรคก้าวแกนนำของคณะก้าวหน้านะคุณชอบพันนิกาวันนี้คุณรังสิมันต์รวมส.ส.พรรคประชาชนก็บอกว่าฟังแล้วมันไม่ตลกนะแล้วก็ถามเลยบอกว่าถ้าถูกดำเนินตอนนี้เราพูดเรื่องจริยธรรมกันเยอะถูกไหมฮะต้องมีจริยธรรมแล้วสิ่งที่ท่านตุลาการสมุนท่านออกมาแบบนี้ถ้ามีคนไปร้องว่าท่านผิดจริยธรรมบ้างได้ไหมล่ะนะฮะเพราะตอนนี้คือสังคมก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าด้วยความเคารพคน9คนยุบพรรคก้าวไกลตัดสิทธิ์คุณเศรษฐาออกจากตำแหน่งแต่เราต้องเคารพกฎหมายนะฮะคุณผู้ชมฮะตรงนี้